บายดีข้าพเจ้าลำพรสัญราชอดีตเจ้าของกิจการห้างเสริมสวยและตัดเครื่องสบายดีข้าพเจ้าข้าวสตาจิตรกรอนันทะอดีตคือเจ้าของธุรกิจป้ายโฆษณาจุดเริ่มต้นที่เอ้ยมาฮู้จักธุรกิจนี้จากการแนะนำของโมเพราะว่าเอ้ยมีปัญหาเรื่องฝ้าและมีปัญหาด้านสุขภาพเพราะว่าเฮาเฮ็ดเสริมสวยค่อนข้างที่จะหนักตั้งแต่เช้าฮอดค่ำบ่มีเวลาได้ดูแลตัวเองก็เลยมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์คังเซนจากการแนะนำของมูพอใช้แล้วเฮ็ดให้เอ้ยประทับใจและมีความรู้สึกว่าผิวดีขึ้นและสุขภาพดีขึ้นฉะนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เอ้ยเข้ามาสู่ธุรกิจนี้และเข้ามาศึกษาแบบจริงจังตอนที่เอ้ยเข้ามาเนาะซื้อสินค้าไปใช้เนาะและการแนะนำกับลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจะเห็นเอ้ยเปิดใจเข้ามาสู่ธุรกิจจากการที่ว่าเขามีรายได้จากการใช้จากการขายและก็เลยสนใจอยากเรียนรู้อยากศึกษาเรื่องของแผนการตลาดเริ่มจากการที่เอ้ยเปิดใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เฮ็ดให้ผิวหน้าดีขึ้นและสุขภาพดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นมีหลายๆคนสนใจและเขาก็เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ไปให้ลูกค้าแล้วเฮ็ดให้เขามีรายได้เกิดขึ้นจังเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เฮ็ดให้เอ้ยเข้ามาศึกษาเรื่องของแผนการตลาดและศึกษาเรื่องของธุรกิจหลังจากครอบครัวข้าพเจ้าสมัครใช้สินค้าและเพื่อกับมีเกิดการแนะนำผลิตภัณฑ์แนะนำธุรกิจกับหมู่เพื่อนเริ่มมีรายได้และก็เพิ่นเข้าอบรมเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพเพราะว่าข้าพเจ้าเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพหลังจากนั้นเพื่อได้ข้อมูลเพิ่นเลยแนะนำข้าพเจ้าให้สมใช้สินค้าของบริษัทคังเซนเทนโกคือกลุ่มดูแลสุขภาพเพราะว่าข้าพเจ้าเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่4พยาธิหลักๆก็คือไขมันอุดตันเส้นเลือดเกิดจากที่เฮากินข้าวบ่ถึงเวลาและกินพวกแอลกอฮอล์หรือกินอาหารพิษเวลาและก็เกิดปัญหาเรื่องสะสมไขมันอุดตันเส้นเลือดหรือคอเลสเตอรอลต่างๆกินอาหารทุกครั้งมันจะเลยเวลาไปประมาณ 2-3 โมงกลางคืนบางครั้งอาหารแรงเสียหน่อยก็เลยเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนนั้นมาต่อมาคือกินข้าวบ่ถึงเวลาแล้วก็เลยมีปัญหาเรื่องกระเพาะลำไส้เนาะคือเป็นโรคกระเพาะกินอย่างกระพริบโดยเฉพาะแม่นข้าพเจ้าสมัยตะกี้นี่บอกตรงเลยกินพวกลาบหรือพวกก้อยต่างๆนี่มักกินเข้าไป 2-3 ครั้งเกิดมีปัญหาเรื่องกระเพาะไปนอนโรงหมอก็หลายครั้งเกิดจากโรคกระเพาะลำไส้คือลาบดิบบ่หรือว่าอันก้อยป่าต่างๆในสมัยตะกี้หรือตำบักหุ่งนี่ถือว่ากินบ่ได้เลยเกิดจากเพราะว่าลำไส้เฮาบางหมอว่าจังซั่นแล้วก็ต่อมาคือมีปัญหาเรื่องลิ้นสะดวกทวารตัวนี้อันตรายหลายเวลาเข้าห้องน้ํานี่บ่กล้าเข้าห้องน้ําเลยเพราะว่าขอโทษแล้วมันถ่ายออกเลือดเลยแหละถ่ายออกเลือดได้ให้ข้าพเจ้ามีเพิ่นว่าลิ้นสะดวกทวารคือจะเป็นปูดเข้ามาเลยเวลานางเขียนป้ายหรือนางเฮ็ดเวียกต่างๆเนี่ยมันจะตอดมุบๆๆเพื่อให้ข้าพเจ้าได้ทรมานหลายแล้วที่เข้าห้องน้ําทุกครั้งนี่ต้องได้เตรียมใจเลยเปรียบเสมือนถ้าปาดคอเป็ดคอไก่เลยเลือดนี่เต็มโถส้วมเลยก็ให้ข้าพเจ้าตกใจแล้วก็อีกพยาธินึงก็คือพยาธิตับอ่อนเพลียตับอ่อนเพลียนี่เกิดจากอย่างเกิดจากข้าพเจ้า1พักผ่อนน้อยตื่นดึกแล้วก็ได้นอนน้อยก็คือข้าพเจ้าสมัยตะกี้นี่เวียกหลายอีหลีเพราะว่าสมัยตะกี้ต้องป้ายโฆษณาต้องใช้เขียนจะมีกราฟิกจะมีการพิมพ์แบบสมัยปัจจุบันนี่ก็เลยข้าพเจ้าต้องใช้แรงงานและใช้ลูกน้องในการเขียนคำขวัญวันซ่าที่2ธันวาคมวันต่างๆนี่โดยเฉพาะวันสำคัญของซ่านี่บ่ได้หลับบ่ได้นอนเลย2-3 โมงกลางคืนยังได้เฮ็ดป้ายอยู่เขียนป้ายอยู่มูรับบ่แล้วเฮายังได้เฮ็ดเวียกหาเงินอยู่ก็เลยมีหาเรื่องสุขภาพ4พยาธิก็เลยครอบครัวก็เลยเห็นแบบนั้นไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาแล้วก็เลยซื้อมาให้ข้าพเจ้าได้กินหลังจากข้าพเจ้ากินมาแล้วระยะหนึ่งประมาณ3เดือนรู้สึกเลยว่าอันดับแรกก็คือเลือดกระเพาะลำไส้ลิ้นสะดวกทวารนี่หายเลยและสำคัญข้าพเจ้ากินเผ็ดกินเค็มเริ่มกินได้และสำคัญที่สุดข้าพเจ้าขับไปตรวจสุขภาพคืนคือว่าครบวงจรเลยหมอที่ตรวจข้าพเจ้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นถามว่าเจ้ากินหยังเอ้าตกใจว่าเจ้ากินอย่างข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าระดับแรกคือข้าพเจ้ามีปัญหาสุขภาพ4พยาธิอยู่แล้วก็เลยบอกกันว่าข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าแนะนำผลิตภัณฑ์คังเซนให้กินเพื่อว่าคอเลสเตอรอลเจ้าก็ลดลงเนาะเรื่องอันนั้นตับก็ค่าของตับก็เริ่มลดลงถือว่าเริ่มดีขึ้นตอนนั้นเฮามีความรู้สึกว่ามันมีความหวังอีกแล้วและสิ่งที่เฮาดูแลมาโดยตลอดก็คือยาเขาเพิ่งยาหมอก็คือทุกเดือนต้องได้ไปต่อยาทุกเดือนต้องได้ไปต่อยาแล้วยาที่ต่อทุกข้างต้องเพิ่มขึ้นเทื่อละ 3-4 เม็ดเข้ามาแต่ทีนี้ก็คือมันบ่มีทางเลือกและก็บ่มีทางออกโชคดีจังมาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรบำบัดจากคังเซนเคนโกจึงเฮ็ดให้ข้าพเจ้าตัดสินใจว่า
จะเอาผลิตภัณฑ์คางเซนเป็นทางเลือกสุดท้ายในการดูแลรักษาสุขภาพหลังจากที่รักษาคนดีแล้วเนาะจังมีหลายคนทักมีหลายคนถามว่าไปเฮ็ดหยังมาจังดีกินหยังมาจังดีจากการที่ว่าในเมื่อก่อนเนาะตัวใหญ่ๆดำๆท้องใหญ่ๆหน้าดำๆซึ่งเพิ่นมีปัญหาเรื่องของตับมันจะเฮ็ดให้เรื่องของหน้าดำตาเหลืองประมาณนี้ท้องใหญ่หลายๆคนถามเพิ่นก็เลยว่าบ่ฮู้สิตอบก็เลยว่าตัดสินใจเข้ามาพาเพิ่นเข้ามาเรียนรู้และศึกษาเรื่องของระบบธุรกิจจึงพบว่าธุรกิจนี่มันมีความเปลี่ยนไปได้เพราะว่าอย่างเริ่มจากสินค้าดีถ้าสินค้าดีแน่นอนว่าถ้าเฮากินดีแล้วเฮาอาจจะส่งต่อให้คนอื่นที่เป็นโรคคือกันกับเฮาแล้วกินและกลับมาดีคือกันกับเฮาได้เพราะฉะนั้นเพิ่นจึงประทับใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์และเข้ามาศึกษาเรื่องของแผนธุรกิจเรื่องของระบบต่างๆอยู่ที่บริษัทข้าพเจ้าเองสำเร็จในระบบธุรกิจได้อันดับแรกก็คือระบบเพราะระบบนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเพราะว่าระบบใดก็ตามถ้าบ่มีระบบนี่นะระบบบริษัทอื่นก็อย่าถ้าบ่มีระบบนี่มันจะไปต่อบ่ได้มันจะบ่สามารถส่งต่อความสำเร็จแบบรุ่นสู่รุ่นได้มันนี่รุ่นสู่รุ่นนี่มันต้องอาศัยหยังเฮาต้องอาศัยคนก็คือเครือข่ายปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ามีเครือข่ายบ่ว่าเบื้องของผู้บริโภคและผู้นำทางธุรกิจเป็นระดับเมนเจอร์หรือระดับดีเรคเตอร์นี่รวมเบ็ดเสร็จประมาณ 30,000 กว่ารหัสและผู้สำเร็จระดับผู้บริหารฝ่ายการตลาดก็คือตำแหน่งดีเรคเตอร์มีหลายกว่า20รหัสที่มีรายได้ระดับ20หา30ล้านกีบขึ้นไปนี่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเวลาเฮารับตาไปแล้วเฮาจะบ่ได้กังวลเรื่องรายได้บ่ได้กังวลเรื่องอนาคตเฮาอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเฮามีเครือข่ายไปครอบครองเปรียบเสมือนมีเงินสำรองไปครอบครัวนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าภาคภูมิใจหลายกับที่ได้เข้ามาร่วมธุรกิจกับธุรกิจคางเซนเฮนโกเฮาเป้าหมายหลักของข้าพเจ้าทั้ง2คนนี่ก็คือ1เป้าหมายของตัวเองก็คือตำแหน่ง Loyal Star Director เป็นเป้าหมายสูงสุดและเป็นความฝันสูงสุดของข้าพเจ้าทั้ง2แต่เป้าหมายที่ใหญ่ของข้าพเจ้าเองก็คือเป้าหมายที่อยากให้องค์กรทุกคนสำเร็จเป็นตำแหน่งโลโยคือข้าพเจ้าถ้าท่านเจอมาตำแหน่งโลโยมันมีความหมายอย่างต่อข้าพเจ้าและองค์กรเพราะว่ามันเป็นรายได้สูงสุดและเป็นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทที่สามารถเฮ็ดให้หลายๆคนหยุดได้รายได้บ่หยุดและมีสิ่งที่ท้าทายหลายๆอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตก็คือนอกอย่างหนึ่งเขาจะได้รถได้บ้านได้ไปเที่ยวต่างประเทศเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ความฝันของทุกคนที่สู้โซนมาจนฮอดปัจจุบันนี้ดังนั้นข้าพเจ้าเองจึงบอกเลยว่าธุรกิจนี่แหละที่จะเป็นธุรกิจในอนาคตและเป็นธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์คำถามได้พวกทุกคนที่เข้ามาในระบบธุรกิจนี่ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าทุกคนที่ตามหลังมานี่เขาสำเร็จแน่นอนอันดับแรกคือเขามีระบบที่ห้องหับไว้แบบแพสซีฟแน่นอนเพราะว่าเขามีระบบทั้งออฟไลน์และออนไลน์สองเขามีบริษัทที่มีความมั่นคงสูงที่สุดในปัจจุบันนี้และอันที่สามก็คือเขามีทีมที่เวิร์กและทีมที่มีประสบการณ์อย่างน้อย10ปีขึ้นไปที่จะช่วยสนับสนุนและช่วยให้แง่คิดและวิธีการให้กับพวกท่านและข้อสุดท้ายก็คือตัวท่านเองพร้อมหรือยังที่จะเข้ามาในครอบครัวของพวกเราถ้าพร้อมทีมงานเราทุกคนพร้อมที่จะอ้าแขนนะครับพวกท่านเข้ามาในระบบธุรกิจนี้พร้อมๆกันและสำเร็จพร้อมกันและมีความสุขและแพสซีฟพร้อมกัน Change for the best เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า